เรื่องที่สามรูปนี้พระพุทธภาษิตปริจินนะมิดังรูปังโรกะนิดังปะพังคุณังพิชติปูติสันเดโหบรณันตังหิกีวิตังแปลความว่ารูปนี้คร่ำคร่าเพราะชราเป็นรังของโรคต้องเปื่อยพังกายนี้เป็นของเน่าเปื่อยย่อมแตกดับเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอธิบายความสิ่งแน่นอนอย่างหนึ่งในชีวิตคนคือเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่และต้องตายสังขารต้องทรุดโทรมคร่ำคร่าไปทุกวันทุกวันแต่ยังไม่ปรากฏชัดท่านเรียกความคร่ำคร่าชนิดนี้ว่าปฏิจฉันนชราความแก่ที่ยังปกปิดอยู่เมื่อใดฟันหักผมงอกหนังหดเหี่ยวหลังโกงเป็นต้นเมื่อนั้นเป็นความชราที่เปิดเผยท่านเรียกว่าอัปปฏิจฉันนชราความแก่ที่เปิดเผยแล้วปรากฏแก่สายตาของคนทั่วไปรูปนี้ต้องคร่ำคร่าเพราะชราเหมือนเกวียนเก่าเอาไม้ไผ่มากระหนาบคาบคำไว้ไม่นานนักก็ต้องสลายลงไม่มีใครล่วงพ้นไปได้พระศาสดาจึงทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอพิจารณาอยู่เนืองนิดอภินหปัจเวกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้อันหนึ่งชีวิตของมนุษย์นี้น้อยนักไม่ถึง100ปีก็จะตายแม้เลย100ปีไปบ้างก็ต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้ชราลักษณะนั้นพึงเห็นได้จากอาการดังนี้คืออวัยวะหย่อนยานวิการแห่งอินทรีย์ความจำเลอะเลือนไปคำว่าวิการแห่งอินทรีย์นั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมถอยความสามารถในการรับรู้กล่าวคือตามองไม่ค่อยเห็นหูฟังไม่ค่อยได้ยินจมูกดมกลิ่นไม่ค่อยรู้กลิ่นลิ้นไม่ค่อยรู้รสประสาททางกายก็เฉยชาไม่ว่องไวเหมือนสมัยหนุ่มสาวความสามารถทางความทรงจำก็ถดถอยแม้เรื่องง่ายๆคือกินข้าวแล้วว่ายังไม่ได้กินหรือยังไม่ได้กินว่ากินแล้วเป็นต้นมีคนแก่บางคนที่ความจำไม่เลอะเลือนนั่นเป็นเพราะเป็นผู้มีธรรมประจำใจมันเจริญภาวนาอบรมสติอยู่เสมอกายนี้เป็นรังของโรคนานาชนิดมีโรคตาเกิดที่ตาเป็นต้นโรคต่างๆเมื่อเกิดย่อมอาศัยกายนี้เกิดขึ้นทางเกิดของโรคนั้นอย่างน้อยมี2ทางคือเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายจำนวนมากจนร่างกายต่อต้านไม่ไหวเช่นโรคหวัดโรคไข้โรคอหิวามาลาเรียเป็นต้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพราะอวัยวะในร่างกายพิการไปไม่สามารถทำหน้าที่ของมันตามปกติได้เช่นโรคเบาหวานโรคแผลในกระเพาะอาหารนิ่วในไตเป็นต้นเป็นโรคเพราะมีเชื้อนั้นแก้ง่ายกว่าเป็นโรคเพราะอวัยวะในร่างกายพิการเพราะพอทำลายเชื้อได้โรคก็หายไปโรคบางอย่างเกิดขึ้นเพราะต่อมขาดฮอร์โมนโรคเบาหวานจัดอยู่ในประเภทนี้จึงต้องฉีดยาประเภทฮอร์โมนเข้าไปทดแทนมีอนุภาคช่วยให้ต่อมที่พิการเพราะขาดฮอร์โมนนั้นทำหน้าที่ของมันได้ชั่วคราวเมื่อหมดฤทธิ์ยามันก็เป็นอีกโรคเบาหวานจึงค่อนข้างรักษายากแต่ปัจจุบันนี้ในรายที่รีบรักษาเสียตั้งแต่ระยะเริ่มเป็นดูเหมือนหมอจะช่วยให้หายขาดได้แล้วโรคร้ายอีกอย่างหนึ่งคือมะเร็งซึ่งมาเกิดขึ้นแล้วหายยากหรืออาจไม่หายเลยส่วนวัณโรคนั้นปรากฏว่าปัจจุบันนี้รักษาได้หายขาดแล้วถ้าผู้ป่วยไม่ปล่อยไว้นานเกินไปจนเหลือแก่มติทางพระพุทธศาสนาถือว่าเหตุเกิดของโรคว่าโดยสรุปมี2 อย่างคือ1เพราะกรรม2เพราะเหตุภายนอกอื่นเช่นเชื้อโรคและอวัยวะในร่างกายพิการไปเป็นต้น ประการที่2นั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปส่วนประการแรกที่ว่าเพราะกรรมนั้นบางท่านก็เชื่อบางท่านไม่เชื่อเพราะมองไม่เห็นโรคที่เกิดจากกรรมนั้นท่านว่ารักษายากเช่นโรคเบาหวานฤทธิ์ดวงทวารปยันใหญ่แต่ว่ามันจะหายไปเองเมื่อหมดแรงกรรมแล้วโรคมะเร็งก็คงจะเป็นโรคที่เกิดจากกรรมเหมือนกันวิธีต่อสู้กับโรคนั้นมีอยู่2วิธีคือป้องกัน1รักษา1ท่านว่าป้องกันไว้ดีกว่าแต่เมื่อเหลือป้องกันหรือเผลอไปจนโรคเกิดแล้วก็ต้องรักษาเยียวยากันไปตามความสามารถอันหนึ่งแพทย์สมัยใหม่ดูเหมือนจะเห็นพ้องต้องกันทั่วโลกว่าการเสริมสร้างสุขภาพจิตให้ดีคือทำใจให้สงบสุขอยู่เสมอนั้นเป็นทั้งวิธีป้องกันโรคและรักษาโรคอย่างยอดเยี่ยมตรงกันข้ามความวิตกกังวลความกลัวความกระวนกระวายใจความโลภและความริษยาเป็นทางให้เกิดโรคมากมายหลายประการ
แพทย์กล่าวว่ากำลังใจของผู้ป่วยช่วยรักษาโรคได้ดีกว่ายาฟังดูไม่น่าเป็นได้แต่เป็นจริงผู้ป่วยเป็นโรคร้ายเช่นมะเร็งและวัณโรคบางท่านรักษาโรคนั้นด้วยกำลังใจอย่างเดียวทำให้โรคหายได้ทราบว่าพญานรัตราชมานิตวเทพศรินทราวาสเป็นมะเร็งกรามช้างท่านไม่ยอมใช้ยาใดๆรักษาด้วยกำลังจิตกำลังสมาธิอย่างเดียวโรคนั้นหายได้บัดนี้ท่านได้มรณภาพแล้วเพราะชราผู้เขียนเคยทราบว่าฝรั่งบางคนเป็นวัณโรคปอดหมอบอกว่าหมดหนทางรักษาจะต้องตายในระยะไม่นานเขาปลงตกในชีวิตคิดว่าไหนๆจะต้องตายแล้วควรจะหาความสุขสำราญให้กับชีวิตที่ยังเหลืออยู่ให้เต็มที่จึงรวบรวมเงินเท่าที่มีอยู่ออกท่องเที่ยวไปในเมืองต่างๆประเทศต่างๆเขากินดื่มและสนุกสนานอย่างเต็มที่เขารู้สึกแข็งแรงขึ้นเมื่อเขากลับจากการเดินทางท่องเที่ยวให้หมอตรวจดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าวัณโรคปอดหายสนิทในการเดินทางโดยเรือเดินสมุทรครั้งนั้นเขาเอาลงใส่ศพของเขาติดไปด้วยและต้องขนกลับบ้านเพราะเขาไม่ได้ตายตามกำหนดที่หมอบอกว่าน่าจะตายการทำใจให้สุขสบายไร้กังวลจึงเป็นยาขนานเอกอย่างหนึ่งในการช่วยรักษาโรคและป้องกันโรคอย่างไรก็ตามทุกคนต้องมีโรคบ้างมากหรือน้อย ประจำหรือชั่วคราวเพราะร่างกายนี้เป็นรังของโรคโรคะนิดดังร่างกายนี้เป็นของเปื่อยพังประพังกุนังต้องแตกทำลายไปในที่สุดอันที่จริงร่างกายของเราเป็นเพียงประมวลแห่งกองเลือดกองเนื้อและกระดูกประกอบด้วยเซลล์เล็กๆซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อเซลล์ของร่างกายส่วนใดตายลงร่างกายส่วนนั้นก็เป็นแผลเป็นหนองหรือเปื่อยพังให้เห็นอย่างชัดแจ้งความจริงร่างกายเปื่อยพังอยู่แล้วโดยสภาพของมันเพียงแต่มีหนังเกลี้ยงๆห่อหุ้มไว้โดยทั่วเป็นสิ่งพรางตาเท่านั้นเมื่อมีดแทงให้ทะลุหนังเข้าไปความเปื่อยพังก็ปรากฏให้เห็นอยู่ทุกแห่งทั่วกายร่างกายค่อยๆทรุดโทรมทีละน้อยได้อาหารและอากาศเป็นต้นคอยซ่อมแซมไว้แต่ก็ซ่อมแซมไม่ได้ตลอดไปในที่สุดต้องตายทุกคนต้องทอดทิ้งสรีระนี้แล้วไปตามยถากรรมของตนของตนพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เพราะทรงปรารภพระเถรีรูปหนึ่งชื่ออุตรามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระอุตราเถรีพระเถรีนี้มีอายุได้120ปีวันหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตอยู่ได้อาหารพอประมาณเลี้ยงตนขณะกลับจากบิณฑบาตได้พบภิกษุรูปหนึ่งระหว่างทางจึงถามอาหารบิณฑบาต ที่ภิกษุนั้นได้ถ้ายังไม่ได้นางจะถวายภิกษุนั้นมิได้ปฏิเสธนางจึงได้ถวายอาหารที่นางได้ทั้งหมดแก่ภิกษุนั้นตนเองยอมอดอาหารในวันที่สองและวันที่สามก็ได้พบภิกษุนั้นอีกนางได้ถวายอาหารของตนแก่ภิกษุนั้นอย่างวันก่อนในวันที่สี่นางเที่ยวบิณฑบาตได้พบพระศาสดาในตรอกแคบๆแห่งหนึ่งด้วยความยำเกรงนางถอยหลังไปหน่อยหนึ่งบังเอิญเท้าเหยียบเอาชายจีวรของตนหกล้มลงพระศาสดาเสด็จเข้าไปใกล้ตรัสว่าน้องหญิงร่างกายของเธอแก่ง่อมแล้วคงต้องแตกสลายในวันหนึ่งอย่าเสียใจเลยดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ารูปนี้คร่ำคร่าเพราะชราเป็นรังของโรคต้องเปื่อยพังกายนี้เป็นของเน่าเปื่อยย่อมแตกดับเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดเมื่อจบเทศนาพระเถรีได้บรรลุโสดาบัน